ท่านประธานที่เคารพกระผมชนาศรีแก้วเพื่อไทยจากจังหวัดน่านขอบคุณท่านประธานครับที่ได้อนุญาตให้ผมได้มีโอกาสได้อภิปรายในวาระรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชฎากรฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับท่านสติพร้อมพัฒน์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านได้กรุณานำเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาท่านท่านที่เคารพครับโดยหลักการและเหตุผลเนี่ยผมเองต้องกราบเรียนด้วยความเคารพครับโดยรวมเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าประเทศเราควรจะต้องปรับบรรดากฎหมายที่ไม่ทันสมัยที่ล้าหลังนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่ล้าหลังต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผมเองจำเป็นที่ต้องลุกขึ้นอภิปรายครับเพราะว่าได้รับความกรุณาจากท่านน้ำตรีและก็ท่านอธิบดีนะครับกรมสรรพากรได้มอบหมายให้ผู้แทนของกรมได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาถึงหลักการและเหตุผลที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้ผลประโยชน์ที่จะได้รับข้อห่วงใยต่างๆพวกเราคณะกรรมการก็ได้สอบถามกันอย่างพอสมควรครับประเด็นหลักการและเหตุผลที่แถลงนะครับมันมีรายละเอียดปลีกย่อยผมมีเวลาน้อยขออนุญาตตั้งข้อสังเกตครับตั้งข้อสังเกตเหตุที่ท่านบอกต้องเสนอกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเพื่อลดช่องว่างนะครับลดช่องว่างของการจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เดิมเราไม่มีโอกาสจัดเก็บรายได้จากคนกลุ่มนี้เลยนะครับโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่เราเรียกว่า over the top นะครับขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการแบบไม่มีเครือข่ายของตัวเองอยู่ในภายในประเทศนั้นๆเยอะครับตรงนี้เยอะมากเป็นให้การให้บริการโดยตรงเดิมเนี่ยเราสามารถจัดเก็บผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนะครับผู้ประกอบการในที่นี้เนี่ยมี2ลักษณะครับ1เป็นผู้ประกอบการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์2เป็นผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม2ลักษณะเดิมเนี่ยเราสามารถจัดเก็บภายในประเทศเราได้เท่านั้นเองเนื่องจากว่าเราเก็บเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนนะครับเป็นผู้เสียภาษีถ้ามีรายได้ต่อปี 1,800,000 บาทนะครับขึ้นไปก็ต้องมาจดทะเบียนเป็นการบังคับสภาพบังคับภายในของเราก็เสียภาษีเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มท่านต้องการลดช่องว่างตรงนี้ผู้ประกอบการต่างประเทศที่มีการให้บริการกับผู้บริโภคภายในประเทศเราโดยตรงนะครับโดยตรงไม่ผ่านผู้ประกอบการจดทะเบียนอาจจะผ่านผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนหรือผู้ใช้บริการโดยตรงประชาชนคนทั่วไปนะครับใช้โดยตรงเดิมเราไม่มีฐานภาษีจากตรงนี้เลยท่านก็เลยออกกฎหมายฉบับนี้มาแก้ไขช่องว่างตรงนี้โดยบังคับหรือเขียนกฎหมายให้ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างประเทศต้องจดทะเบียนฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้บริการในประเทศไทยอันนั้นคือหลักการแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองต้องกราบเรียนท่านประธานครับในการที่จะทำตามหลักการนั้นท่านก็ไปเอื้ออำนวยเรื่องของพวกนิยามต่างๆนะครับพวกเงื่อนไขต่างๆในการที่จะขึ้นทะเบียนเช่นต้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จะเป็นต้องใช้ลักษณะของเป็นผ่านลักษณะของการส่งเอกสารหรือกระดาษอะไรต่างๆก็เอื้ออำนวยกันไปและมีบทลงโทษนะครับประเด็นที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปที่น่าสังเกตและน่านำไปสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการมากที่สุดผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับท่านเกียรติสิทธิอมรท่านเป็นผู้รู้จริงในเรื่องนี้ข้อห่วงใยหลายเรื่องนะครับท่านมีวัตถุประสงค์หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศผู้ประกอบการในที่นี้หมายถึงผู้ประกอบการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และก็อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นในขณะนี้เนี่ยท่านมองมุมเดียวบอกว่าถ้าเก็บภาษีเขาได้เนี่ยก็จะสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบการภายในประเทศได้ท่านมองมุมนั้นมุมเดียวนะครับแต่สิ่งที่ท่านสมาชิกพูดไปเนี่ยท่านไม่มองบอกว่าผู้ประกอบการภายในประเทศที่เขาต้องรับภาษีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีแวดเนี่ยนะครับภาษีนิติบุคคล
นะครับหักหน้าที่จ่ายกำไรเขาภาษีท้องถิ่นอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเจอสภาพนี้เนี่ยเมื่อท่านอนุญาตให้คนจดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาทำมาหากินภายในประเทศได้เนี่ยเขาเลือกได้ครับก็ไปมีที่ตั้งสำนักงานต่างประเทศก็จดทะเบียนค้าขายภายในประเทศอันนี้น่าห่วงมากนะครับถ้าไม่มีมาตรการรองรับเนี่ยการแข่งขันที่บอกว่าจะเป็นธรรมเนี่ยผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าจะทำลายความชอบธรรมของผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะหน่ออ่อนทั้งหลายบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยตายอย่างเดียวท่านคิดมุมนี้หรือเปล่าประเด็นที่สองครับสิ่งที่ท่านคิดนี่คิดเพียงจะเก็บภาษีแวดจากภาษีขายโดยไม่ให้หักภาษีซื้อเป็นภาษีขายโดยไม่ให้ภาษีซื้อจากผู้ให้ประกอบการเป็นผู้จ่ายภาษีเป็นผู้เก็บภาษีให้กับรัฐไทยแน่นอนครับคนจ่ายภาษีก็คือพี่น้องประชาชนผู้ใช้คือผู้ใช้และผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนสองกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนจ่ายเงินเข้าไปผู้ประกอบการต่างประเทศจะจดทะเบียนแล้วก็เอาภาษีนั้นมาส่งให้กับรัฐไทยเราสิ่งที่มองตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการธรรมดาที่หลายประเทศเขาไม่นิยมใช้สิ่งที่ท่านเกียรติขออนุญาตเอ่ยนามเสนอเนี่ยผมว่าลองไปดูในหลักการครับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไหมดิจิตอลแท็กที่พูดถึงเนี่ยครับดิจิตอลแท็กที่พูดถึงเนี่ยมันเชิงระบบไม่มุ่งเฉพาะภาษีขายในประเด็นที่เป็นห่วงนะครับเหตุที่ต้องเสนออย่างนี้เพราะว่าผมถามตัวแทนของกรมสรรพากรที่มาชี้แจงต่อวิปฝ่ายค้านเนี่ยผมถามว่าสภาพบังคับตามกฎหมายเป็นไปได้หรือไม่มันมีกฎหมายต่างประเทศอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไหมกฎหมายว่าด้วย WTO เกี่ยวข้องไหมถึงแม้จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับไม่เกี่ยวกับภาษีนำเข้าแต่ว่าการตอบโต้ทางการค้าถ้าเกิดมีปัญหากันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันมีปัญหาทางกฎหมายอื่นไหมกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านอธิบดีนะครับช่วยตอบประเด็นนี้ด้วยว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่สภาพบังคับนะครับสภาพบังคับเนี่ยถ้าเขาไม่จดทะเบียนท่านมีอะไรจะจัดการเขาเมื่อสักครู่ผมขอเวลานิดเดียวท่านประธานครับสมาชิกได้บอกว่าก็จัดการเรื่องบล็อกเรื่องของแบนตรงนี้ทำได้ไหมและใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ท่านลองไปบล็อกไปแบนดิครับผู้บริโภคภายในประเทศเราเดือดร้อนนะครับแล้วท่านจะตกท่านจะกลายเป็นเขาเรียกกันสมัยนี้ศัพท์ที่ฮิตที่สุดเขาเรียกทัวร์ลงฮะทัวร์จะลงที่อธิบดีกรมสรรพากรท่านลองไปบล็อกดูสิครับมันนั้นมิติเหล่านี้เนี่ยท่านต้องคิดให้รอบคอบผมเห็นด้วยกับหลักการโดยรวมนะครับถ้าไปดูหลักการ6ข้อถ้ามันสามารถเติมเต็มด้วยโดยที่ไม่ขัดกับหลักการนะครับผมคิดว่าวิธีการต้องเปลี่ยนในนี้นะครับต้องเปลี่ยนจากคำว่าแวดอย่างเดียวเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแท็กได้ไหมล่ะเพราะผมดูแล้วเนี่ยบางครั้งหลักการท่านเขียนค่อนข้างมีความจำเพาะมากนะครับเปลี่ยนเป็นจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะภาษีขายไม่หักภาษีซื้ออันนี้หลักการเขียนอย่างนี้เนี่ยทำให้ขยับไม่ได้ถ้าขยับไม่ได้ครับมันจำเป็นต้องเริ่มต้นมันจำเป็นต้องเริ่มต้นเราก็ยินดีครับว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไปก่อนแต่ฝากกรรมธิการไปเขียนข้อสังเกตไว้แนบท้ายเลยนะครับว่าควรจะยกร่างเพิ่มเติมแก้ไขหลักการให้ครอบคลุมเรื่องของดิจิทัลแท็กต้องเสนอมาอย่างนี้แล้วทำเข้ามาใหม่ได้ครับไม่จำเป็นต้องถอนครับเริ่มต้นมาทำอย่างนี้ก่อนก็ได้เพื่อการเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์แต่ว่าข้อสังเกตกรรมธิการฝากไปเขียนนะครับว่าอะไรที่ดีกว่านี้ศึกษาต่างจากแต่ละประเทศที่เขาทำกันนะเขียนมาเป็นข้อสังเกตมาให้สภาผู้แทนเราพิจารณาครับสมาชิกเราพิจารณาแล้วเนี่ยส่งให้รัฐบาลท่านก็ไปสามารถหยิบเอาข้อสังเกตที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วไปยกร่างเป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมาอีกฉบับหนึ่งก็ได้ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์สุดการสุดท้ายครับท่านประธานครับเกรงใจท่านประธานด้วยความเคารพครับสภาพบังคับเรื่องโทษท่านเขียนไว้ในมาตรานี้กฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด13มาตราท่านประธานครับบทที่มาตรา1มาตรา2ไม่ว่าตั้งแต่มาตรา3ถึงมาตรา10นะครับเป็นเกี่ยวกับเขียนให้สอดรับกับหลักการ11 12เป็นบทเฉพาะการมาตราที่มีกำหนดโทษอยู่ในมาตรา9
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติอันเป็นความผิดและต้องระวางโทษตามมาตราที่เกี่ยวข้องด้วยเอากฎกระทรวงไปบังคับให้ได้รับโทษอาญาผมไม่แน่ใจว่าคนที่เขาไม่อยู่ในราชนาจักรไทยเนี่ยนะครับจะมีสภาพบังคับหรือไม่เหมืองทองอัคราครับโดนมาเนี่ยนะครับเหมืองทองอัคราไปออกกฎไปตามอำนาจคำสั่งที่ไม่เป็นกฎหมายที่ผ่านสภาเขาฟ้องครับอนุญาตตุลาการฟ้องคดีเป็นคดีอยู่ยังไม่ยอมเขียนเรื่องอวอร์ดหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาท่านเองกฎกระทรวงสามารถที่จะไปเอาโทษไปบังคับโทษตามกฎหมายที่ท่านเขียนได้หรือไม่ผมไม่แน่ใจต้องพิจารณาฝากกรรมาธิการด้วยครับโดยสรุปท่านประธานครับเห็นด้วยในหลักการพื้นฐานทั้งหมดนะครับเพื่ออุดช่องว่างและเป็นการพัฒนากฎหมายเพื่อพัฒนาเรื่องผู้ประกอบการแต่อย่าลืมมองมุมกลับว่าผู้ประกอบการนั้นเขาจะได้หรือเสียประโยชน์อะไรเห็นด้วยหลักการโดยรวมครับขอรับหลักการแล้วก็ฝากกรรมการดังที่ผมกราบเรียนไปนะครับวาระที่2ที่3เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งกับขอบคุณท่านประธานครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ